รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2557ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2557โดยรางวัลดังกล่าวได้คัดเลือกจากการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสาธารณะแบ่งเป็น5ประเภทภารกิจประกอบด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการส่งเสริมและจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น54แห่งรวมทั้งมอบเงินรางวัลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้วย